สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราพามาดูตู้ควบคุมอุณหภูมินะครับโดยตัวนี้จะแจ้งสามารถแจ้งอะลามนะครับผ่านตัวอะลามบัสเซอร์ตรงนี้ได้นะครับโดยตัวเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว NTC นะครับตัวนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำนะครับในของเหลวสามารถจุ่มในน้ำได้แล้วก็นะครับสามารถตั้งอะลามได้ตอนนี้สามารถตั้งโหมด2โหมดนะครับเป็นโหมดออโต้กับโหมดแมนนวลได้นะครับในส่วนของโหมดออโต้เนี่ยก็คือถ้าสมมติเราเซตแล้วอุณหภูมิเกินเนี่ยอุณหภูมิที่เกินนะครับก็จะเปิดบัสเซอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเซ็นเซอร์เมื่อเปิดความร้อนเข้าไปที่เซ็นเซอร์นะครับอันนี้เราทดสอบนะครับนะครับปึ๊บเมื่ออุณหภูมิเกินนะครับตัวอะลามก็จะดังขึ้นเราสามารถมาปิดอะลามได้นะครับแล้วก็รอนี่ครับไฟด้านเนี้ยก็จะดับไปถ้าสมมติเราต่ำกว่าประมาณ45นะครับอยู่ที่เราเซตนะครับเราสามารถเซตค่าได้ตอนนี้ก็อุณหภูมิก็กำลังลงนะครับถ้าเราเปิดออโต้เนี่ยก็จะหมุนนะครับอะลามจนกว่าจริงๆก็จะอะลามจนกว่าเราจะมาปิดหรือว่ามาปรับค่านะครับสมมติเราเปิดก่อนปึ๊บก็อยู่ที่เราสามารถเซตได้เนี่ยครับถ้าเปิดปุ๊บตัวนี้ก็จะตัดอะลามไปเรียบร้อยตัวนี้ก็สามารถแจ้งเตือนได้เมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดนะครับโอเคครับผมสำหรับตู้นี้ก็ประมาณนี้ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ